ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เตรียมนะครับรถไถนานะครับควายเหล็กนะครับเพื่อจะเข้าไปบรรทุกปาล์มนะครับในสวนซึ่งสวนนั้นนะครับรถซาเล้งไปนี่ปัญหาก็คือรถมันติดนะครับก็เลยเตรียมที่จะเอาควายเหล็กคันนี้นะครับเข้าสู่ไปในสวนนะครับก็เพิ่งซื้อมานะครับเมื่อ2 ปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับวันนี้ก็มาทดสอบนะครับคันเร่งนะครับมันก็มีเกียร์1เกียร์2เกียร์3นะครับแล้วก็จะมีเกียร์ถอยแล้วก็เป็นเกียร์ที่เร่งสปีดความเร็วนะครับที่อยู่ด้านบนนี้จะเป็นเกียร์นะครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับจะทดสอบกันดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับรถไถนาเดินตามนะครับหรือทางใต้เขาเรียกควายเหล็กนะครับก็ต้องทำเก้าอี้นะครับเพื่อให้พอดีกันนะครับทดสอบนะครับถอยหน้าถอยหลังนะครับมีเกียร์ถอยมีเบรกซ้ายเบรกขวานะครับใช้เป็นเบรกมือก็สะดวกนะครับสะดวกมากที่แคบๆเราก็สามารถกลับได้นะครับเดินไปหน้าไปหลังนะครับวันนี้เป็นการทดสอบนะครับวันแรกต่อพ่วงลงไปก็จะได้ทำการทดสอบกันก่อนนะครับที่จะก้าวไปสู่ในการใส่ลูกปาล์มนะครับทีหลังก็รออีก15 วันนะครับปาล์มก็จะได้ตัดหรือแทงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ทดสอบความพร้อมของรถไถนาเดินตามนะครับหรือควายเหล็กก่อนนะครับทดลองครับนะครับจากเร่งสปีดบ้างนะครับก็ไปแบบสโลว์บ้างนะครับก็ฝึกกันไปนะครับเพราะว่าเป็นของที่ไม่เคยได้ทำนะครับก็เป็นความสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ทำสวนนะครับก็อุปกรณ์ต่างๆนี่ถ้าเรามีพร้อมก็อย่างน้อยๆก็ประหยัดแรงเราเยอะนะครับโดยเฉพาะเข้าไปตัดในที่กันดารนะครับซาเล้งนี่ใส่ลูกปาล์มเต็มรถนะครับมันก็ติดเราต้องขนลูกปาล์มลงนะครับก็เสียเวลานะครับก็เลยปรับเอารถไถนาเดินตามกันนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปลุยในสวนกันนะครับอีก15 วันข้างหน้านะครับเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปกันว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรเมื่อเราเอารถไถนาเดินตามนะครับหรือควายเหล็กนี้เข้าไปลุยนะครับวันนี้ก็ซ้อมเดินหน้าถอยหลังกันก่อนนะครับเพื่อให้มีความมั่นใจก่อนที่จะไปทำงานนะครับหรือเราสามารถบรรทุกของอย่างอื่นนะครับได้ก็ประหยัดแรงขึ้นเยอะนะครับก็ฝึกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับถอยหน้าถอยหลังกันก่อนนะครับจนกว่าจะลงตัวทั้งหมดแล้วนะครับเราจะได้ดำเนินการในเรื่องของการทำงานกันนะครับก็ยังต้องเตรียมเก้าอี้นะครับหรือมานั่งสำหรับคนขับนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ทำเกษตรกรนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจในของ KP Channel นะครับก็ KP Channel นั้นจะมีคลิปหลายๆคลิปนะครับหลายๆประเภทมีทั้งเพลงมีทั้งสาระความรู้เรื่องไม้ไผ่ก็มีหลายคลิปนะครับต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม